ที่ประสบปัญหามาตลอดคือที่พักของนักกีฬานะครับโดนจัดให้นอนวัดก็หลายๆคนเนี่ยเป็นอัมพาตก็ไม่สามารถที่จะนอนพื้นหรืออะไรได้ไม่มีกิจกรรมไหนนะครับในประเทศไทยหรือในโลกที่รวบรวมคนพิการได้มากเท่ากับมหกรรมกีฬา ก็อันดับแรกนะครับเราเริ่มที่สนามก่อนก็สนามก็คือขอให้ได้มาตรฐานคือพื้นเนี่ยควรจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นความปลอดภัยของนักกีฬาด้วยเวลาล้มลงไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เจ็บนะครับจะเป็นพื้นปาร์เก้แต่ว่าเป็นปาร์เก้ที่มีคุชชั่นข้างล่างมันล้มแล้วไม่เจ็บไม่ใช่เหมือนปาร์เก้ที่ปูบ้านอัดลงไปกับพื้นแข็งๆเนี่ยล้มไปเนี่ยอันตรายมากนี่เรื่องของสนามแล้วก็สิ่งความสะดวกในสนามพวกห้องน้ำหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะต้องมีนะครับให้มันคนพิการสามารถเพราะว่าวินแชร์บาสเกตบอลเนี่ยโดยปกติเฉลี่ยแล้วเนี่ยร้อยกว่าคนทุกครั้งแล้วเป็นวินแชร์ 100% เลยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติเนี่ยที่ประสบปัญหามาตลอดคือที่พักของนักกีฬานะครับโดนจัดให้นอนวัดนอนโรงเรียนนอนศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆนะซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าไม่สะดวกก็หลายๆคนเนี่ยเป็นอัมพาตก็ไม่สามารถที่จะนอนพื้นหรืออะไรได้แล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรก็ลำบากแยกกันเข้าแออัดนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีเฉพาะในกรุงเทพที่มีรถโลฟอร์รถบัสโลฟอร์ที่สามารถให้คนพิการเข้าไปใช้ได้สะดวกแต่ว่าในผมก็เสนอว่าอย่างที่พักเนี่ยเราเคยเห็นอยู่ไหนมีบางจังหวัดทำได้คือนักกีฬาไม่ได้นอนวัดนอนโรงเรียนนอนอะไรเลยเขาก็ใช้วิธีการให้จังหวัดขอความร่วมมือคนที่มีธุรกิจโรงแรมมีรีสอร์ทมีที่พักห้องเช่าพาร์ทเมนต์เนี่ยมาคุยว่ามีงบเท่านี้เป็นไปได้ไหมที่จะให้พิเศษแล้วนักกีฬาสามารถไปใช้นอนได้ส่วนรถก็อาจจะดัดแปลง2แถวทำทางลาดขึ้นลงให้นะครับถอดเบาะออกเขาก็ขึ้นไปได้เลยอันนี้ก็เป็นหลักๆที่อยากเสนอนะครับว่าแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นงบในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเนี่ยในส่วนของการแข่งขันกีฬาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ลองจังหวัดลองคุยดูนะครับเสนอดูว่าเรื่องพวกสวัสดิการต่างของการแข่งขันกีฬาคนพิการเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยในจังหวัดเพราะว่ามันจะได้หลายอย่างมันการกีฬาเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไม่มีกิจกรรมไหนนะครับในประเทศไทยหรือในโลกที่รวบรวมคนพิการได้มากเท่ากับมหกรรมกีฬาคือจะยังไงก็ตามทีจะจัดกิจกรรมก็ตามทีไม่มีหรอกครับมารวมคนพิการเป็นพันๆคนได้ในที่เดียวกันอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จังหวัดจะเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะว่าเป็นความคิดของคนที่เขาเริ่มต้นเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่คนก่อตั้งพาราลิมปิกเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขามองว่ากีฬาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนสังคมนะครับให้กับคนพิการให้กับสังคมคนพิการทั่วประเทศหรือทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยเราต้องยึดนโยบายเดิมผมก็จะเสนอว่าถ้าเป็นส่วนของภาคสวัสดิการเนี่ยเราอาจจะต้องขอความร่วมมือหรือขอใช้งบประมาณส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเขาจะมาสนับสนุนเรื่องกีฬาโดยตรงนี่ไม่ได้เพราะมันคนละเรื่องกันหมดเพราะกองทุนของพม.เนี่ยมีเป็นหมื่นล้านนะครับแต่มันไม่เคยใช้กับกีฬาได้เลยแต่ว่าถ้าดึงมาแล้วทำให้ชัดเจนอาจจะเริ่มเป็นที่แรกจันทบุรีใช้งบของพม.เนี่ยกองทุนเนี่ยในเรื่องของการที่ว่าเป็นสวัสดิการเช่นที่พักสนับสนุนได้สักเท่าไหร่อะไรยังไงหรือว่าสนับสนุนเรื่องการให้ไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ้าที่ไหนคนพิการไปไม่สะดวกก็ได้มีโครงการปรับสภาพแวดล้อมให้หมดจริงๆแล้วอยากให้เกิดเป็นประเพณีด้วยซ้ำว่าเหมือนมีหมู่บ้านนักกีฬามีแคนทีนอาหารเหมือนกับกีฬาระดับนานาชาติที่เราไปแข่งกันไม่ว่าจะเป็นอาเซียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมหรือพาราลิมปิกอันนี้ก็อยากจะเสนอฝากเจ้าภาพไว้ครับแล้วก็พวกอาสาสมัครน้องๆนักเรียนนักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดกับคนพิการจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมันเป็นประโยชน์นอกเหนือจากกีฬาแล้วก็คนพิการในจังหวัดที่เพิ่งเป็นใหม่ๆหรือยังท้อแท้ยังไม่มีกำลังใจคนเหล่านี้จะได้มีโอกาสเอาออกมาดูจะได้มาเห็นแล้วก็พัฒนาตัวเองเข้าสู่สังคมได้เหมือนเดิมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากใครให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปได้ลองไปพิจารณาดูครับ